กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับไปข้างกับเกม Battle Pillar กันใน EP ที่7แล้วเอาล่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปของจังนะฮะน่าจะมาจากแบบขยะขยะมาขยะเลเวล1โหโกชาเลนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสำเร็จภารกิจภายใน1นาที30วิมาดูซิว่าเราควรจะอัปเกรดอะไรสักหน่อยไหมเกรดอะไรได้บ้างเนี่ยฮะเอ้ยอัปเกรดนี่ดีกว่าฐานของเราครับนี่เจ้านี่เลยเราจะเพิ่มเจ้านี่เพื่อให้โปรดักต์ของเราเนี่ยไวที่สุดแล้วก็ฐานเนี่ยคุณผู้ชมบอกให้ผมอัปฐานบ้างเว้ยได้จัดให้อัปปืนเลยนี่เป็นไงเอาสตังค์กูหมดเกลี้ยงเลยมาถึงเวลาแล้วที่เราจะลุยกันเอานี่ออกแล้วก็เอาขามาเอ้ยเลือกสกินก่อนดีกว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ใช้สกินนู้นนั่นนี่บอกเลยว่าไม่มีนี่สกินที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดมันก็คือสปุกกี้ทำไมมันดูไม่เก่งเลยวะ 5% ดาเมจ 5% เลือดใช่ไหมแล้วอันนี้อ๋องี้นี่เองลบ 5% บ้าไปแล้วมีแต่อ่อนๆน่ะไหนดูอันนี้อันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยเดอะเบสแล้วเนี่ยฮะบอนซ์เนี่ยโอ้โหอันนี้ดีกว่านั่งเยอะเอาอันนี้แหละอันนี้เก่งที่สุดแล้วนะฮะลองมาก็เป็นหนอนโรบอทของเราเว้ยเริ่มบอกเลยว่าก่อนที่เราจะออกไปลุยกับเขาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปลองเชิงเขาสักหน่อยครับด้วยเจ้านี่หนอนแมลงของข้าออกไปลองเชิงเขาสิว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งเอ้ยสายดาเมจครับคุณผู้ชมฮะมาจัดให้นี่ฮะพลังสายดาเมจใช่ไหมเฮ้ยโดนฮะพลังแทงเกอร์ของเราโดนแน่ๆพวกแกแหมครับมีเลือดมาเยอะด้วยเอามาเด้มาเลยพวกแกไม่รอดหรอกพูดเลยนี่เอาละเราส่งตัวดาเมจของเรามาแล้วครับแกพลวงแทงเกอร์ของข้าไม่สำเร็จหรอกเว้ยมาเน้นความเร็วเป็นที่ตั้งนี่ฮะนี่มาเลยมาเลยดาเมจของเราเนี่ยต้องออกมาให้เยอะที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเอาเจ้าดาเมจที่เป็นตัวลองแรงมาด้วยนะที่โจมตีไกลเว้ยผมว่ามันถือว่าทำดาเมจได้ดีเหมือนกันนะไกลพอๆกับเจ้านี่เลยฮะและแต่สามารถยิงได้เร็วกว่านั่นเองเข้ามาดูครับเลือดตัวแท้งของเราไม่ลดเลยฮะเ ข้าว่าด่านนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทำไปสองอันนะถ้าว่าด่านนี้เนี่ยจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเฮ้ยเลือดเริ่มลดแล้วแต่บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดมามีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมโอ้โดสบายใจนะต้องเริ่มเร่งความเร็วของเขาแล้วครับเฮ้ยคุณผู้ชมคิดว่าทันไหมคุณผู้ชมคิดว่าทันไหมดูจากดาเมจที่กระแทกเข้าไปที่ฐานทัพเขาฮะคิดว่าทันไหมครับเรียบร้อยระเบิด1นาที39วิเกินเอาล่ะเรากลับมาแก้แค้นกันคราวนี้เนี่ยเราถ้าเราไม่ผ่านเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเบอร์เลยบอกเลยว่าคราวนี้ครับเราจะลองส่งตัวแทงแค่ตัวเดียวดูเว้ยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่บุญแต่กรรมของตัวข้าเลยมาดูกันครับไปออกเดินทางเจ้าพนักงานโจมตีดาเมจทั้งหลายผมว่าตัวแทงตัวเดียวน่าจะเอาอยู่ครับถ้าสมมติว่าเราส่งดาเมจไปเยอะๆเว้ยนี่ฮะส่งดาเมจไปเยอะๆครับเราสแปมไปเลยฮะตัวดาเมจของเราทั้งหลายครับเดี๋ยวดูครับผมว่ามันน่าจะปราบพอจะสู้ได้เว้ยถ้าสมมติไม่ผ่านกระชังแม่งแล้วมาดูกันนี่โอ้โหนี่ครับทหารของเราเยอะๆมากมายเต็มไปหมดเลยมิสไซล์พอหรือเปล่าวะไม่รู้อะสร้างมาก่อนแล้วกันมาครับถึงฐานทัพก็แล้วครับเอาละเริ่มโจมตีนั่นแหละโอ้โหทะลวงข้ามศตวรรษเรียบร้อยระเบิดแน่นอนผมเชื่อมั่นเอาละฮะมาดูกันครับระเบิดไหมยิงมันดิอย่าไปยิงไอตัวกระจิ๋วดิยิงฐานโอ้ข้าสร้างแกมาเพื่อยิงฐานนั่นแหละระเบิด1นาที17วิผ่านเป็นที่เรียบร้อยมันต้องให้เล่นอย่างนี้เอาล่ะต่อไปเลเวล2ครับดูซิว่าเขาให้ทำอะไรยูทออลลี่ไม่อะไรที่แบบว่าจำกัดเนี่ยผมจะไม่เล่นเว้ยผมจะปล่อยข้ามเพราะว่ามันยากนะสิและไม่ใช่อะไรครับไอ้เจ้านี่เนี่ยผมยังไม่ได้อัปเกรดไง
ไหนดูซิว่าอัพพองไหมโอ้โหโคตรแพงเลยครับคุณผู้ชมดูดิเนี่ย2อันนี้ถ้าเรายังอัพเกรดไม่เต็มเนี่ยอย่าไปเล่นเงื่อนไขของเขาเว้ยเพราะว่าเราจะแพ้มันนั่นเองเอาละลุยโอ้โหดูจากการมีทั้งปืนไฟทั้งน็อกแม็กครับเรียกว่าโหดเหี้ยมอมหิตมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถผ่านเขาไปได้หรือไม่นี่ฮะสเต็ปเดิมแทงเกอร์ออกไปก่อนแล้วก็นี่เราไม่สนเว้ยเราสนแค่สเต็ปเราเว้ยนี่ครับผมเชื่อว่าสเต็ปของเราเนี่ยจะต้องผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายสเต็ปนี่มันก๊อดมันพระเจ้ามันคือสูตรโกงใช่โกงเปล่าวะไม่รู้ดิแต่เล่นอันนี้ผ่านมาเยอะแล้วนี่ฮะดูฮะเรามีแทงค์ตัวเดียวไว้ว่าที่เหลือเนี่ยทำดาเมจรัวๆเว้ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวใหญ่หลายตัวเพราะว่ามันทำให้เราเสียเวลาถ้าเราสร้างแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างทหารได้รวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นเอาละฮะแต่ถ้าเจ้านี่ตายเนี่ยชีวิตเราก็จะดับดิ้นมาดูกันครับว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปรอดไหมวะเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดต่อครึ่งหลอดเฮ้ยอย่าตายนะเว้ยตัวแทงเราอะเอาละครับมาดูกันครับถ้าตัวแทงเราไม่รอดแล้วก็มันไม่รอดแล้วตัวแทงมาดูกันเฮ้ยยิงมันเอาให้ระเบิดเรียบร้อยบายเพรี่ยวเดียวช่วงนี้รู้สึกไม่ท็อปฟอร์มเลยรู้สึกจะแพ้บ่อยไม่เป็นไรมาคราวนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ครับมาดูกันฮะว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าอึ๊บนี่โซมแบบนี้เลยแล้วก็1อันนี้แถมมาคราวนี้เราต้องแบบว่าให้มันกึ่งๆแทง2ตัวไว้แล้วก็เอาดาเมจไปกระติดไอ้นี่จะตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันออกไปเสนอหน้าไงนี่ไงเรียบร้อยครับหายไปแล้ว1ตัวไม่เป็นไรครับก็ถือซะว่าเป็นค่าเสนอหน้าครับรีบออกไปเสนอหน้าก็ตายไวซะนะฮะมาดูกันมาพี่ผมว่าแก๊งนี้เราอาจจะพอสู้ได้เว้ยไม่น่ามีปัญหาลุยมันนั่นแหละเติมไปอีกผมกำลังคิดอยู่ว่าเปลี่ยนเกาะเป็นเลือดดีไหมแบบไอเนี่ยไอเป็นหนังเขียวใช่ไหมเป็นเกาะเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มเลือดเว้ยแต่อันนี้เราเพิ่มเกาะผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาอันไหนดีกว่ากันถ้าสมมติเพิ่มเลือดเนี่ยมันอาจจะช่วยบวกคอมโบเปอร์เซ็นต์กับฮิลก็เป็นได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าดาเมจเขาแรงมากจริงๆเนี่ยเพิ่มเลือดก็อาจจะเอาไม่อยู่เกาะอาจจะต้องจำเป็นอะไรอย่างนี้เว้ยเอาละมาผมว่าด่านนี้เนี่ยน่าจะชนะอย่างง่ายดายครับเพราะว่าเลือดทหารของเราเนี่ยยังเต็มเปี่ยมแต่ดาเมจดูเบานะเฮ้ยแต่ยังดีนะเนี่ยเขาบุกเรามาทีละตัวเว้ยแกก็เสร็จฆ่าเราเว้ยมาดูโดนเป็นไงมิสไซล์ของข้าน่ะแรงกว่าแมงสาบของแกเยอะนี่ฮะมันมีปืนไฟคอยยิงอยู่ด้วยครับแต่แบบมองไม่ค่อยออกเลยว่าแม่งพ่นมานึกว่าตดไอ้บ้าเอาล่ะทะลวงมันเข้าไปนี่เป็นไงเฮ้ยทำไมทีเล่นอย่างนี้ชนะหรือว่าสูตรนี้แม่งโกงกว่าสูตรเมื่อกี้วะอ๋อแต่สูตรนี้มันจะช้ากว่าไงเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใบไม้มาตลอดเวลาเว้ยถ้าสมมติว่าเรามีใบไม้มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอันนี้สูตรนี้ดีกว่าเชื่อผมผมมีสูตรแล้วเอาล่ะแกเสร็จค่ายอย่างแน่นอนระเบิดมันซะเติมอีกเม็ดเดียวอีกรอบเดียวไปเรียบร้อยชนะสักทีเอาล่ะเราจะข้ามมาก่อนเว้ยเราไปที่ด่านต่อไปกันเลยเนี่ยดูสิโกลชาเลนจ์เนี่ยมีโอกาสที่เราจะสามารถชนะเขาได้หรือไม่ห้ามเกิน 2,000 เหรอก็มีน่ายากนะป่ะไหนห้ามเกิน 2,000 ใช่ไหมข้าจัดให้ดูสิส่งมาแล้วครับเขาส่งมาอย่างรวดเร็วเลยฮะมาแล้วตัวแทงเกอร์ของข้าออกไปลุยมันลูกพ่อนั่นแหละครับตัวแทงของเราออกไปแล้วครับบอกเลยว่าทำภารกิจให้เลิศหรูอลังการงานสร้างและส่งตัวดาเมจออกไปครับ3ตัว4ตัว5ตัวมิดไซด์ด้วยครับนี่ฮะตัวแทงเราตัวเดียวก็พอไว้เชื่อผมมาแล้วครับตัวแทงของเราเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบว่าดูวงเงินจำกัดของเราด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าส่งมั่วตัวนะเรียบร้อยฮะเกินอดทองครับเอาล่ะมาตัวสุดท้ายแล้วพักก่อนเกินหรือยังดีกว่าครับมาดูสิป้าบเขาใ
1,575 ใช่ป่ะกดได้อีกตัวเดียวก็จะเป็น 1,700 ขาดอีก300โอเคกดได้ทั้งหมดอีก3ตัวครับมา12ไหนเช็คอีกทีนึงว่า3ตัวจริงหรือเปล่าเผื่อผมคำนวณผิดถ้ากดอีกตัวนึงก็พอดีเอาล่ะชัยชนะก็น่าจะตกเป็นของเราแล้วล่ะคราวนี้ไหนดูซิว่าเกิดหรือเปล่าวะ1,950โอเคพอเพียงมีอะไร50ส่งไปเล่นๆบ้างไหมเนี่ยนอนหิว50ไม่รู้จะส่งไปทำไมนะสินี่ฮะดูกองทัพดาเมจกองหลังของเราครับสุดยอดอลังการมากครับส่วนกองหน้าเราเนี่ยเป็นไงตัวแทงเกอร์ของเราเนี่ยในพลบุกทะลวงถึงฐานทัพเขาแล้วแล้วก็ดูดาเมจครับโอ้โหดาเมจอันสุดยอดอลังการงานสร้างไปเลยเรียบร้อยเฮ้ยบางด่านง่ายมันก็ง่ายจริงๆบางด่านยากมันก็ยากสิเหลือเกินเอาละด่านต่อไปไหนดูชาเลนจ์สิเขาบอกว่าโกชาเลนจ์ของอันนี้เนี่ยนะฮะให้เราเนี่ยลุยแค่ไม่เกิน3เซกเมนต์เว้ยคือ3ก้อนนั่นเองโอ้โหอยากเอาเรื่องเลยนะเนี่ยฮะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาขาแมลงออกมันซะเลยและเอานี่มาในเมื่อไม่ให้คักเกิน3ใช่ไหมข้าจัดให้แบบโหดเถื่อนๆนี่มาดูกันครับว่าโหดเถื่อนดิบแบบนี้จะผ่านไปได้หรือไม่มาดูมาแล้วก็นี่เลยนี่ตัวแทงของเราแบบ3ตัวเขาไม่ได้บอกว่าอย่างน้อยครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างมากเนี่ยห้ามเกิน3ใช่ไหมได้ข้าจัดให้โคตรแทงเกอร์ไปแค่นี้พอนั่นแหละแล้วก็แมงมุมฮะแมงมุมไม่ใช่แมงมุมฮะเป็นแมลงครับส่งแมลงไปเรื่อยๆฮะมาต่อไปตัวดาเมจของเราจงออกมาเน้นโจมตีไกลให้ไวครับนี่ฮะไปลูกไปเอ้ยโหยเกือบกดเกินเฮ้ยแม่งสู้ไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมฮะแม่งโหดเยี่ยมมาหินมากเลยไม่ได้แล้วตัวดาเมจของเราครับตัวดาเมจของเราฮะเฮ้ยโอ้โหด่านนี้มันยากจังวะผมว่าจริงๆมันน่าจะต้องมีวิธีที่เราจะต่อต้านมันไม่ไหวครับสู้มันไม่ได้ไปและก็ทำให้เราได้รู้ว่าการเก็บดอกสีทองในด่านนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆฉะนั้นเราจะฆ่ามันไปก่อนไว้เพราะตอนนี้เนี่ยสมองไม่ค่อยมีและขี้เกียจคิดว่าเราจะผ่านมันยังไงเราเอาธรรมดาให้รอดดีกว่ามาแกเมื่อกี้บังอาจถล่มฐานข้าใช่ไหมในพลหนอนออกไปจัดการมันออกมาแล้วครับบอกเลยการนี้เนี่ยแกเสร็จก็แน่ข้าจะจัดการพวกเจ้าให้เห็นเลยให้ตายเถอะมาดูกันฮะว่าผมจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่หรือว่าจะแพ้แบบเดิมแต่ผมเชื่อมั่นว่าเอาแล้วไปแล้วครับ1ฮะคราวนี้ข้าจะไม่แพ้แกหรอกพูดเลยเมื่อกี้ขนาดส่งแทงตัวเล็กๆไปนะคือมันไม่สามารถต้านรับดาเมจเจ้าพวกนี้ได้เยอะเลยเพราะว่าด้วยความที่ดาเมจของมันเนี่ยรุนแรงมากๆครับและเขาเนี่ยที่โกงเราไงโกงไปไหนเนี่ยฮะที่เอาละระเบิดถล่มมันเข้าไปเรื่อยๆลูกพ่อนั่นแหละดีเอาละฮะผมว่าน่าจะชนะอย่างง่ายดายครับเพราะว่าตอนนี้เราดูครับโอ้ยิงไปเปี้ยงเดียวเรียกว่าฐานนั้นล่มไปครึ่งหลอดแกเสร็จค่าแน่นอนต่อให้ตัวแทงค่าตายเนี่ยชีวิตแกก็หาไม่พูดเลยปร่างเรียบร้อยโอ้โดนไป2ชุดฮะถึงกับระเบิดบึ้มและด่านต่อไปจังเลเวล5ไหนดูซิอะไรให้เก็บใบไม้แค่3ใบก็ไม่ยากนะแค่เรื่องเก็บใบไม้เนี่ยฮะมาลุยแกจะจำกัดการเก็บใบไม้ของข้าสักแค่ไหนกันเชียววะ3ใบงั้นข้าต่อให้ข้าไม่เก็บเลยก็ได้โดมาครับมาแบบเดิมสเต็ปเดิมของถนัดของเราเลยล่ะจนกว่าเขาจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาอ่ะใบที่1ออกไปแล้วครับตัวแท้งของเราฮะตามด้วยตัวดาเมจครับมาฮะจะชนกันแล้วฮะตัวดาเมจของเราจงออกมานี่ครับมาแล้วเอาเรื่องนะเว้ยดาเมจของข้าน่ะมันแรงใบที่2เกิดหรือยังวะ2แล้วใช่มั้ยแน่ใจว่า2เช็คก่อนอ่ะ
2โอเคฮะเฮ้ยผมว่าตัวแทงเรารอบนี้ตัวเดียวเอาไม่อยู่อะต้องส่งตัว3ตัวโอเคครับไม่เก็บเพิ่มละเฮ้ยรีบฮิลดิเฮ้ยรีบฮิลไม่ได้เลยรู้สึกว่าฮิลช้าลงเยอะฮะแล้วตัวแทงเราห้ามตายนะเว้ยเออโอ้เกือบกดเก็บใบไม้เอาแล้วถึงฐานทัพเขาละตอนนี้เอาละยิงถล่มมันก็ไปนั่นแหละดิเฮ้ยตัวแทงเราโอ้โหเลือดไหลเยอะมากๆครับเอาละไม่เป็นไรตัวแทงตัวใหม่ข้านะมาสำรองอย่างรวดเร็วเว้ยชัยชนะน่าจะตกเป็นของเราอย่างง่ายดายครับดูฮะหมายเรียบร้อยระเบิดบึ้มก็ไม่ได้ยากมากหมายอะไรเลยเอาละด่านต่อไปช่างเลเวล6มาดูชาเลนจ์ซิเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดแค่1อ่ะก็ไม่ยากอะไรไปมาอัปเกรดไป1โอ้ยเฮ้ยโหเกือบกดอัพแล้วเมื่อกี้อ่ะมาครับเราสเต็ปเดิมเย้ลุยออกไปตัวแทงของข้าแล้วก็ลูกกระจอกของเราทั้งหลายครับลุยฮะลุยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเฮ้ยเก็บได้นี่หว่าอันนี้เขาไม่ห้ามครับไม่ห้ามเขาไม่ห้ามเราเนี่ยเก็บเข้าไปลูกนั่นแหละดีนั่นแหละดีเฮ้ยโอ้โหรอบนี้เขาทำดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยเนี่ยตอนแรกก็เคยคิดจะลองนะว่าฮิลเยอะเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติเราลองเนี่ยโอกาสพ่ายแพ้มันจะมีสูงนะสิได้ลองเอาฮิลเป็น4ตัวแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นแต่ดาเมจของพวกเขาเนี่ยเหมือนมันจะทะลวงเกาะไงผมเลยไม่กล้าทดลองครับเอ๊ะหรือว่าลองดีวะไม่เป็นไรเราส่งไปแล้วแต่จริงๆดาเมจแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเอาละไปโหเลือดครึ่งหลอดแล้วอะเอ้ยไม่นะนอนแฮงเกอร์ของข้านอนแฮงเกอร์ของข้าระเบิดไปแล้วไม่นะโอ้โหรีบมาเลยโอ้ทหารของข้าหายไปทั้งแถบเลยเอาละดีมาต่อต้านมันไหนลองส่งฮิลทั้งแถบมาสินี่ฮะฮิลทั้งแถบมาไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากองทัพของผมเนี่ยโหดเหี้ยมอมหิตมากๆระเบิดไปซะนี่ระเบิดไปซะชนะแล้วว่ะหนอนฮิลยังมาไม่ถึงเลยนี่ครับคุณผู้ชมฮะเรามีระบบเทสโซนไว้เราต้องมาพิสูจน์กันว่าหนอนฮิลเนี่ยกับหนอนฮิลผสมเกาะเนี่ยอันไหนแกร่งกว่ากันมาดูครับว่าใครจะถึกกว่ากันชาตินี้ไม่รู้ว่าจะระเบิดกันหรือเปล่านะไม่รู้สึกว่าหนอนฮิลเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเว้ยหนอนฮิลล้วนนะฮะน่าจะเคลื่อนที่ช้ากว่าอ่ะแค่นี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าแย่งไม่ออกเราต้องเอามิสไซล์ใส่เข้าไปแบบ4ตัวฝั่งนี้ด้วยไปเฮ้ยโอ้โหมันบังอาจยิงก่อนเนี่ยเอาเปรียบนะเนี่ยโหเรียกว่าดาเมจเข้ารุนแรงมากๆครับนะฮะทำให้สังเกตเห็นนะครับว่าหนอนเกาะเนี่ยเรียกว่ายังไงอ่ะมันสามารถบวกเลือดได้ดีกว่าและถ้าสมมติว่าเป็นหนอนเกาะกับหนอนอันนี้กับฮิวอ่ะเอาละตอนนี้เราได้ผู้ท้าชิงแล้วก็คือหนอนเกาะผสมฮิวนะฮะหนอนเกาะผสมฮิวเนี่ยถือว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ดีแล้วคราวนี้เราจะเอาหนอนฮิวเอ้ยไม่ใช่หนอนนี่ฮะหนอนทำไมไม่มีอันนี้วะหรือว่าเพราะเรายังไม่ได้ซื้อมันมานี่ครับผมอยากจะทดลองอันนี้ครับที่มันบวกเลือดเนี่ยเราซื้อมันมาซะเลยซื้อมาก่อน1อันยังไม่ต้องอัพมาดูกันฮะว่าหนอนที่บวกเลือดเนี่ยกับฮิวกับหนอนเกาะเนี่ยและฮิวเนี่ยฝ่ายไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันออกมาชนกันเลยแล้วเมื่อออกมาชนกันครับต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทดลองนั้นก็คือมิสไซล์ฮะเราเอามาเพื่อเทียบครับว่าฝ่ายไหนจะถือกว่ากันออกมาอุ้ยเลือดโหเลือดมาโคตรเยอะแต่แบบโดนยิงทีก็ขี้แตกเหมือนกันฮะกระจอกที่สุดสรุปนะฮะคุณผู้ชมครับหนอนเกาะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยนะเว้ยและมีอะไรยิงทะลุเกาะบ้างไหมเนี่ยหัวก็มีถ้าสมมุติจะชนะเกาะได้เนี่ยน่าจะต้องเป็นพิษครับซึ่งเลือดเนี่ยดูแบบดูกระจอกไปเลยโอ้
สุดยอดไปเลยอันนี้โซน DPS นี่ก็ไม่น่าทะลุก่อนได้โอเคสรุปนะฮะตัวแทงค์ตัวเดิมของเราเนี่ยถือว่าเจ๋งอยู่แล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะและสำหรับใน EP นี้นะฮะหลังจากที่ได้ตะลุยผ่านด่านมาประมาณ6ด่านนะครับแล้วก็เก็บดอกทองได้มา4ขาดไป2เหมือนพาร์ทที่แล้วเลยพาร์ทที่แล้วก็ขาดไป2นะฮะแต่ใน EP นี้เนี่ยเราก็ได้ไปทดสอบแล้วว่าตัวแทงเกอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวไหนฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะฮะอย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า